สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูแพทใหม่ในเกม Latel W นะครับที่เพิ่งอัปเดตสดๆร้อนๆเมื่อวานเลยครับนั่นก็คือเจ้าแพทฮาโลวีนนะครับแพทนี้นะครับมีกิจกรรมเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ดีตรงที่มีกิจกรรมทั้งกับสายฟรีแล้วก็สายเปย์นะครับรายละเอียดกิจกรรมก็สามารถดูจากในจอได้เลยนะครับมันก็จะมีหลายอย่างเลยครับตัวอย่างเช่นตีมินิบอสหาของมาแลกไอเทมทำเควสหาของมาแลกไอเทมบิงโกใหม่ประมาณนั้นครับส่วนของสายเปย์ก็จะเป็นพวกโปรโมชั่นทั้งหลายครับซึ่งถือว่าคุ้มมากเลยนะครับแจกเพชรค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยครับพี่เจไปดูคร่าวๆมาแล้วค่อนข้างโกงเลยนะครับเพราะว่าสามารถคอมโบได้กับทุกสายอาชีพเลยครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูทีละกิจกรรมกันเลยนะครับอันแรกนะครับก็คือตีมินิบอสหาคุกกี้ครับคือพอเราตีมินิบอสตามแมปเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็จะให้คุกกี้มาส่งเข้ามาทางช่องจดหมายนะครับถ้าอย่างในจอก็จะเห็นว่าเจได้ตัวละประมาณ30ครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกครับเพราะว่าเราก็ปล่อยบอทของเราไปเรื่อยๆครับชิลๆพอบอสเกิดเดี๋ยวบอทมันก็ตีบอสให้แล้วเราก็ได้คุกกี้มาแลกของนะครับประมาณนั้นซึ่งวิธีการแลกของนะครับให้เรามาแลกกับ NPC ชื่อลิงที่อยู่ที่เมืองหนึ่งครับก็เป็นตัวที่เจยืนอยู่ข้างๆนะครับพอมาถึงแล้วก็กดคุยกับ NPC นะครับเนี่ยครับแล้วก็เลือกผลิตนะครับมันก็จะมีรายละเอียดของไอเทมที่เราสามารถแลกได้นะครับอันที่คุ้มสุดก็แน่นอนว่าเป็นตัว500เพชรครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันจะใช้คุกกี้ประมาณ600ชิ้นนะครับซึ่งคิดว่าถ้าเกิดสมมุติเราปล่อยบอทข้ามคืนไงครับคืนเดียวก็น่าจะแลกได้แล้วครับแล้วก็เราสามารถแลกได้2ครั้งนะครับก็คือจะรวมเป็น 1,000 เพชรครับกิจกรรมที่2นะครับก็คือเอาเจ้าลูกกวาดฮาโลวีนเนี่ยครับมาใช้ในการแลกไอเทมเพิ่มเติมนะครับพอเราเปิดหน้าต่างอีเวนต์ขึ้นมาไงครับหัวข้อมันก็อยู่ตรงฮาโลวีนอีเวนต์นะครับตามในจอเลยครับเราก็กดไอตรงได้รับของขวัญได้เลยครับเนี่ยครับมันก็จะใส่ไอเทมมาให้เราเรื่อยๆเลยนะครับสังเกตว่ามันจะใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับทีละ7ทีละ8อะไรประมาณนี้ครับซึ่งเจ้าลูกกวาดฮาโลวีนเนี่ยครับก็หาได้ไม่ยากนะครับสามารถได้จากการทำเควสหัวข้อปกติครับก็จะเป็นพวกเควสที่เจโชว์อยู่ในจอนะครับอย่างนี้ก็ได้10ลูกกวาดฮาโลวีนครับอันนี้ก็ได้อีก10อันนี้ก็ได้อีก10แล้วจริงๆเควสพวกนี้ก็ทำไม่นานด้วยครับถ้าเกิดใครมีเวลาว่างก็มาไล่ทำนะครับได้ไอเทมค่อนข้างโอเคเลยครับถัดมานะครับลงดันเจี้ยนมันติได้ของเพิ่มก็คือระหว่างช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยครับเราสามารถลงดันเจี้ยนมันติที่ระดับความยากไหนก็ได้นะครับแล้วมันจะนับจำนวนครั้งที่เราผ่านครับแล้วก็แจกไอเทมตามนั้นนะครับที่60ครั้งนะครับก็มีแจก500เพชรด้วยครับซึ่งไอ้เจ้าดันเนี้ยเราสามารถลงได้เวลา10ครั้งใช่ไหมครับเท่ากับว่า6วันแล้วก็ทำเสร็จแล้วครับตัวถัดมานะครับอัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็ได้ของเพิ่มครับอันนี้ในจออาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเจกดรับไอเทมไปแล้วไอเทมส่วนใหญ่จะเป็นเงินแล้วก็อุปกรณ์ในการอัปเกรดของครับอย่างเจ้าตัวนี้นะครับ EAP Link ก็คือได้จากกิจกรรมตะกี้ครับมันจะเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดอุปกรณ์อื่นได้เลเวลค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นระดับ5ดาวเลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากผ่านในตัวกิจกรรมเกียร์อัพเร็วๆนะครับแต่ว่ามีงบไม่เยอะเราสามารถซื้อของราคาถูกๆจากร้านค้ามาอัปเกรดได้นะครับก็คือถ้าเกิดดูจากในจอเนี่ยครับจะซื้อตัวปอกแขนราคา300มารัวๆเลยนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้เจ้าปอกแขนที่ว่าเนี่ยแหละครับมาอัปเกรดกันเองนะครับก็สังเกตว่าค่าอัปเกรดมันจะทีละแค่20เองครับประหยัดเงินได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับประมาณนี้ครับมันก็จะนับเป็น1ในเควสไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าเวลาอัปเกรดเราก็ให้ใส่ไอเทมทีละชิ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ทีเดียวรวด1 5ชิ้นเนี่ยไอตัวกิจกรรมมันก็นับเป็นแค่การอัปเกรด1ครั้งนะครับถ้าเกิดเราอยากผ่านในตัวกิจกรรมเร็วๆก็กดทีละชิ้นดีกว่าครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะครับกิจกรรมบิงโกก็คือจะเป็นบิงโกแผงใหม่มาครับให้เพชรเยอะมากเลยนะครับเนี่ยคือถ้าเกิดเราทำครบแผงเนี่ยได้เพชรประมาณ 1,000 เลยนะครับถือว่าสูงมากเลยโอเคเรามาดูของสายเปย์กันบ้างนะครับอันที่เด็ดสุดเลยก็คือโปรโมชั่นนี้ครับเติมเพชรฟ้าเสร็จแล้วก็ได้เพชรชมพูแถมนะครับซึ่งแถมในอัตราที่ค่อนข้างเยอะเลยครับคือเจจำไม่ได้ว่าปกติมันจะแถมประมาณเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้แถมมากสุดถึง 50% เลยนะครับยิ่งถ้าเกิดใครที่เป็นเติมเงินครั้งแรกมันก็จะยิ่งคูณ2ไปนะครับโหดมากๆเลยและสุดท้ายนะครับไอ้เจ้ากาชามันก็จะอัปเกรดครับอย่างกาชาสัตว์เลี้ยงมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงใหม่มา2ตัวนะครับและไอ้เจ้า2ตัวนี้ค่อนข้างเทพมากเลยครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่ามันสามารถคอมโบได้กับทุกสายเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับไอ้เจ้ากาชาสุ่มไอเทมเนี่ยครับก็มีโอกาสได้อาวุโซมากขึ้นด้วยนะครับอาวุโซนะครับถ้าเกิดใครที่เพิ่งเล่นอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับมันจะเป็นอาวุธเทพๆครับที่มีสเตตค่อนข้างสูงแถมใส่ได้ตั้งแต่เลเวลน้อยๆเลยครับก็คือถ้าเกิดเราได้มาช่วงแรกๆเนี่ยสบายไปยาวๆเลยนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับอัปเดตกิจกรรมฮาโลวีนในเกม Latel W นะครับก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม